อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลรามนะคะก็มาหาหมอทุกเดือนเนาะวันนี้วันที่31วันนี้นะคะก็มาตรวจรายเดือนนะก็วันนี้ก็จะเหมือนกับว่าครบ7เดือนพอดีเมื่อวานเนี้ยไปสแกน 4D ใช่ป่ะแล้วเนี้ยหมอสแกนไม่ได้บอกว่าน้ำอะน้ำค่ำในท้องอะน้อยซึ่งมันก็แอบอันตรายนิดนึงก็เลยคือว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่โชคดีที่ว่าวันต่อมาเนี่ยนัดกับหมอที่ฝากครรภ์ปกติพอดีก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาถามให้รู้เรื่องนะคะว่าแบบเกิดจากอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงแต่หมอเมื่อวานเขาก็พูดคร่าวๆเหมือนกับว่าเราพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้ทั้งที่จริงก็แบบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะนอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วคือสิวแบบทั้งหน้ามากเพิ่งไปกดสิวมาเมื่อวานนะคะก็จะมีร่องรอยบาดแผลอยู่เยอะมากหมอเขาก็บอกแหละว่าความสวยกับการท้องมันไม่ได้มาด้วยกันแต่เราก็แบบจะพยายามทำให้มันดีที่สุดก็ที่รู้กันใช่ปะว่าคือเขาอะสิวอะจะขึ้นแต่จมูกใช่ไหมแต่นี้คือทั้งหน้าเลยอะแบบหน้าผากไม่เคยขึ้นมาก่อนแก้มเนี้ยไม่เคยขึ้นนี่ก็แบบขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ขนาดนี้ไงดูดิคือตรงนี้คือแบบร้ายแรงมากฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันคือตอนนี้นั่งรอสลันอยู่นะลืมเอาสมุดที่ว่าเขาต้องให้เอามาทุกเดือนอะเอามาด้วยก็ให้สลันเดินไปเอามาเดี๋ยวเล่าท้าความไปเมื่อวานเพราะว่าว่างนะสลันยังไม่มาก็คือหมอที่ตรวจซีดีคือแบบปกติคนอื่นเขาจะแบบเห็นหน้าเลยใช่ไหมว่าแบบจมูกอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่คือของเราไม่เห็นเลยเพราะว่าปิดหน้าไว้แล้วก็เหมือนกับว่าที่ในท้องเนี่ยไม่มีที่ดินเพราะว่าท้องอะแบบข้างในอะมันเล็กแล้วน้ำค่ำอะน้อยอะไรประมาณเนี้ยไม่มีที่ดินไม่มีที่พลิกตัวเท่าไหร่เท่าที่ควรอะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละมาแล้วตอนนี้นะคะก็วัดความดันต่างๆชั่งน้ำหนักอะไรแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ไปรอเจอหมอซึ่งจะบอกว่าปกติหนัก56ใช่ปะตอนนี้71แล้วจ้ะถ่ายไม่ทันรีบลงก่อนเห็นกระโดดลงปุ๊บนั่นแหละก็จะบอกว่าพอน้ำหนักเยอะขึ้นอ่ะก็แบบว่ายากมากในการใช้ชีวิตปวดขาปวดหลังอะไรต่างๆนานาพี่จะไหมดีใจดีใจเรื่องที่เขาอ้วนใช่นิ่มดีหน้าเขาก็จะโทรมๆหน่อยช่วงนี้ย้ายบ้านนะครับแบบไม่ได้อาบน้ำเลยตอนนี้ไม่ได้อาบน้ำบ่ายสองบ่ายสามอ่ะไม่ได้อาบน้ำเลยเป็นปกติเธอไม่อาบน้ำหรอไม่เขาอาบน้ำตลอดเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นใช่เธออาบแค่กลางคืนก่อนนอนบ้านนี้เขาก็อาบออกมานะไม่จริงจริงเป็นบ้าหรอจมูกปลาปลาทำปากให้นี่เทล่ากำลังจะไปเจาะเลือดกับฉีดยากันบาดทะยักนะครับมันครบวิธีประมาณ30มั้งผมก็ไม่แน่ใจต้องฉีดยากันบาดทะยักเสร็จแล้วก็เขาหมอเขาก็ฝากมา3เรื่องว่าให้1ก็คือให้นับลูกดิ้นให้ครบ10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากตื่นนอนแล้วกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย2ก็คือว่าให้ดูเรื่องการเกร็งของท้องความถี่สมมติว่าเกร็ง1ครั้งใช่มั้ยอีก10นาทีแล้วเกร็งอีก10นาทีแล้วเกร็งอีกอย่างเงี้ยให้รีบมาโรงพยาบาลอันดับที่3ก็คือเรื่องน้ำถ้าสมมติว่าน้ำออกมาแบบเหมือนน้ำค่ำหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็มีวิธีการบอกเนาะว่าเป็นน้ำหนืดหรือน้ำใสถ้าน้ำใสนี่ให้รีบมาถ้าน้ำหนืดก็ไม่ต้องมาอะไรประมาณเนี้ยผมก็รู้ด้วยนะ เป็นเรื่องปกติของคุณพ่อมือใหม่นะครับหน้าแหกนะเพิ่งไปกดสิวมา คือหมอเมื่อวานเขาก็พูดเบ้อไปนะคือสรุปคือก็ไม่ได้เป็นอะไรหมอก็เขาก็บอกว่าก็น้ำเหมือนจะน้อยแต่ก็น้ำเขาบอกว่าน้อยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้น้อยนะคือเขาก็ให้เฝ้าระวังนั่นแหละอะไรนะก็ไม่คือก็เครียดหลายอย่างไงหมอเมื่อวานเนี้ยคือแบบเห็นท้องปุ๊บดูเด็กปุ๊บอะไรปุ๊บก็บอกว่าเหมือนพึมพำอยู่ตัวเองว่าท้องเล็กอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเด็กอายุคันเท่านี้นะท้องเล็กหรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมท้องมันก็ไม่ได้เล็กมันก็ใหญ่อยู่นะคือแบบก็ใหญ่ไงมันก็แบบเราก็ไม่รู้เราจะไปเถียงหมอทำไมก็ไม่รู้แหละเขาเห็นท้องมาเป็นร้อยแล้วมั้งคือหมอเมื่อวานกับวันนี้คนละคนกันนะครับวันนี้เป็นหมอประจำก็เขาบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไตรมาสที่3ก็จะต้องมาตรวจทุก2อาทิตย์นะคะก็ปกติตรวจทุกเดือนแต่ว่าอันนี้ก็ทุก2อาทิตย์รู้ว่าหนวดเขามันลุงลังเดี๋ยวจะไปตัดละวันนี้แหละจริงมันเยอะไปละคือถ้ามันมีนิดนึงมันยังไม่มีเวลาเสริมหล่อวันนี้แม่ง
ช่วงนี้แบบก็อย่างที่บอกอะไรย้ายบ้านก็เดี๋ยวไปรอเจาะเลือดกันโอเคบ๊ายบายปุ้ง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 ดิ้นไหมพี่ดิ้นเออวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการฉีดยากับเจาะเลือดมาแล้วเขาว่าไงว่าเจาะเลือดก็ไม่ว่าไงถามว่าเจ็บไหมโอเคเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังตอนนี้นะคะก็เหมือนได้ยามา2ตัวก็คือเป็นแคลเซียมกับบำรุงเลือดซึ่งเราก็ต้องกินนะคะซึ่งที่ผ่านมาคือแบบไม่ได้กินเลยเดือนนึงบำรุงเลือดหรือบำรุงร่างโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย